อีกฝ่ายแจงแล้วปมสาวสอบครูผ่านไป3วันชื่อหายันไม่ใช่เด็กเส้นไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งเด่นออนไลน์วันที่13กันยายน2567 12:22 น.อีกฝ่ายแจงทุกประเด็นดราม่าปมสาวสอบครูผ่านไป3วันชื่อหายันไม่ใช่เด็กเส้นไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอเผยเรียนจบ2สถาบันจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความขอความเป็นธรรมระบุว่าขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปไหนหลังสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพ.ม.สะแก้วแต่อยู่ดีๆรายชื่ออันดับ1หายไปโดยได้โทรไปถามทางต้นสังกัดได้รับแค่คำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นล่าสุดเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ระบุว่าเสียงจากอีกฝ่ายส่งมาอธิบายให้ฟังหากเป็นอย่างที่น้องว่าเรื่องนี้มีคนน่าเห็นใจ2คนเป็นผู้ถูกกระทําและคนที่ต้องรับผิดชอบคือผู้อำนวยการสพ.ม.สะแก้วโดยทางเพจได้แคปโพสต์ของอีกฝ่ายที่โพสต์ชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าวผู้โพสต์ระบุว่าจากประเด็นที่เกิดขึ้นได้มีการแชร์ข้อมูลที่ผิดจากความจริงไปมากทำให้ได้รับการเข้าใจผิดจึงขอมาชี้แจงดังนี้ครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพรับราชการเป็นครอบครัวปกติทั่วไปปัจจุบันคุณพ่ออาศัยอยู่ที่ใจสะแก้วส่วนเราและคุณแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรือลูกนักการเมืองนามสกุลดังแต่อย่างไรการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราการที่มีบางคอมเมนต์กล่าวว่าจบจากม.ราชภัฏแต่ใส่โปรไฟล์ว่าจบจากม.เกษตรจึงไม่เป็นความจริงนะคะจบจากทั้งสองสถาบันค่ะจังหวัดที่เลือกไปสอบปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสพทพท66เอกฟิสิกส์สพงปราจีนบุรีนครนายกสอบได้ลำดับที่24อ้างอิงจากประกาศคุณแม่เป็นคอนอจอสกลนครจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสพท .67 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่จังหวัดสกลนครสอบได้ลำดับที่18ค่ะเนื่องจากการเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งรหัส10และ11รวมถึงปี67ไม่ได้เปิดสอบวิชาเอกนี้ทุกจังหวัดและบางจังหวัดไม่รับคนที่เทียบหน่วยกิตค่ะทำให้ต้องตัดสินใจเลือกเกรดสกลนครทราบค่ะว่าจุดอ่อนตัวเองคือวิชาเอกฟิสิกส์ทั้งที่เป็นเอกหลักที่จบมาแต่จากการสอบครูผู้ช่วยสพท .66 และการไปสมัครสอบครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์จากที่ต่างๆมาทำให้ทราบจุดด้อยของตัวเองว่าไม่เหมาะสมมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ไม่มากพอที่จะไปสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมอ้างอิงจากการไปสอบมาหลายๆที่มีสอบติดบ้างแต่ได้ลำดับที่ไม่ใช่ที่หนึ่งเรียกไม่ถึงหรืออย่างเช่นการสอบอบจ.ปราจีนบุรีที่สอบไม่ติดแล้วเป็นประเด็นอยู่สำหรับบางเพจขออนุญาตไม่แก้ตัวใดๆและน้อมรับค่ะจากประสบการณ์ปี66จึงเป็นที่มาของการมาเลือกสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์โดยการนำข้อผิดพลาดของตัวเองมาปรับปรุงรวมถึงการอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาเอกอย่างหนักจึงสอบติดสพท.ปี67ค่ะเราตั้งใจกับการสอบเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมากนะคะมีการไปขอใบเทียบหน่วยกิตก่อนที่ทางสพท.จะประกาศกำหนดการสอบการลงคอสติลการซื้อหนังสือที่เขาว่ากันว่าดีมาอ่านได้โปรดอย่าด้อยค่าความพยายามของเราเลยนะคะรวมถึงตอนนี้เรามีชื่อค้นบัญชีครูอาชีวะปีเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกำลังเตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์ภาคคอค่ะอ่านสาวสอบครูติดอันดับหนึ่งลาออกที่ทำงานเดิมย้ายหอผ่านไป3วันรายชื่อหายอ่านแจ้งตรวจคะแนนผิดสาวโวยสอบครูติดอันดับหนึ่งพนักงานราชการสพถอยยันให้ความเป็นธรรมการเลือกไปสอบที่สพม.สะแก้ว
ระหว่างรอเรียกบรรจุเราได้สมัครสอบตามโรงเรียนและตามหน่วยงานสพปสพมจังหวัดต่างๆตามที่ทุกท่านได้ค้นเจอใน Google รวมถึงตามบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่แนบมาค่ะอย่างที่ได้แจ้งว่าเราก็เป็นครอบครัวปกติไม่ได้ร่ำรวยอะไรเราจึงขวนขวายหาสมัครงานทำเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวรวมถึงเราได้ขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์รวมถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเงินไปซื้อตำแหน่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ได้โปรดให้ความเป็นธรรมและหยุดส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกันเลยนะเราไปสอบและไปสัมภาษณ์ตามขั้นตอนจริงๆค่ะไปทั้งวันที่8ถึง9กันยายน67ที่ผ่านมาไม่ได้มีการไม่เข้าสอบหรือมีใครไปสอบแทนเราทราบพร้อมกับทุกคนจริงๆค่ะไม่ได้มีการทราบมาก่อนเลยเนื่องจากเราดูประกาศแรกไปแล้วบอกทุกคนในครอบครัวว่าเราสอบไม่ติดจากนั้นเราดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติจนทราบข่าวพร้อมกันกับทุกคนเราก็ยังรอความชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้เราโดนแชร์ข้อมูลส่วนตัว Facebook อีกและช่องทางต่างๆพร้อมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเส้นหรือใช้เงินในการซื้อตำแหน่งอยากให้ทุกคนเห็นความพยายามของเราค่ะว่าเราก็เด็กคนหนึ่งที่เรียนจบมาอยากเป็นครูจึงไปเรียนตอบบัณฑิตไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุข้าราชการครูสพทครูอาชีวะครูอัตราจ้างและพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอย่าดูถูกเราเลยนะคะว่าเราไม่เก่งไม่เหมาะเป็นครูความรู้ไม่มีทั้งที่บางทีมันก็จังหวะชีวิตของเราด้วยบางครั้งเราป่วยบางครั้งเราทำงานหนักไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบแต่เราก็นำจุดบกพร่องมาพัฒนาตนเองจนมาเป็นเราในวันนี้ค่ะไม่ว่าผลการตรวจสอบออกมาจะเป็นยังไงเราก็น้อมรับเช่นกันค่ะเพราะจะเป็นการทำให้เราหลุดพ้นจากคำครหาและแสดงถึงความโปร่งใสของเราจริงๆแต่เราขอความเห็นใจจากทุกท่านบ้างนะคะว่าเราก็แค่คนที่พยายามทำตามความฝันคนหนึ่งถ้าเรามีเงินมีเส้นสายจริงเราไม่ไปสอบทุกที่ที่มีโอกาสหรอกค่ะทุกอย่างที่เราทำและผลที่เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่แพ้ใครเลยนะคะขอบคุณค่ะเพิ่มให้100ล้านกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเชียงรายเชียงใหม่ช่วยน้ำท่วมเร็วขึ้นการเมืองวันที่13กันยายน2567 18นาฬิกา38นาทีมท.เผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดละ100ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวดเร็วขึ้นวันที่13กันยายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้กรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดที่กอไก่คอควาย0402เศษ4ส่วน 33,762 ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่สามารถพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เพิ่มอีก100ล้านบาทจากที่มีวงเงินทดรองราชการปกติอยู่20ล้านบาทสำหรับความจำเป็นที่ทางกรมบัญชีกลางต้องขยายวงเงินทดรองราชการเนื่องจากขณะนี้ทั้งสองจังหวัดยังคงอยู่ในสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากประกอบกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและวงเงินทดรองราชการที่เหลือในปัจจุบันกล่าวคือจากวงเงินปกติ20ล้านบาทจังหวัดเชียงรายคงเหลืออยู่ 9.11 ล้านบาทส่วนจังหวัดเชียงใหม่คงเหลือ 3.52
ล้านบาทอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์เพื่อให้ทั้งสองจังหวัดช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกันโยบายของรัฐบาลกรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมประชาชนจิตอาสาได้ร่วมระดมศัพท์กำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยที่ขยายวงกว้างโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับการประสานจากภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อสมทบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบด้วยเรือท้องแบนซึ่งปัจจุบันส่งถึงจังหวัดเชียงรายแล้ว71ลำและอยู่ระหว่างจัดส่งข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน 2,000 ถุงรวม 10,000 กิโลกรัมซึ่งข้าวทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงพื้นที่อุทกภัยในวันที่14กันยายน